Hi guys, welcome back to Jun Disagree. Ako sawadika kapon ka to Thai friends also to our One Jice Million to all the supporters of Mew Gold. Welcome back to our channels, guys. And the title of this video, I know that we missed with Mew Gold, with Mew Supasit and Gold Kanawat, guys. The title of this video actually from Mew Gold tweeted. Mew Gold One said, I know that you will be excited watching with this wonderful compilation of video as always that Mew Gold tweeted is making, and credit to the owner also with the video, guys. Mew Gold tweeted, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video, because since we miss Mew Gold, so I hope that we will be having fun and enjoy watching with this one. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some suggestion and comments related to this video, guys, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all. Enjoy, guys, because I know that I'm not the only one who missed with this couple or with this tandem, guys. And you know too. Enjoy. You're a superhero. รักจริงๆหรอคะครับผมเบอร์ของกันและกันว่าชื่ออะไรถามมิวก่อนมิวเมมเบอร์ของเก้าว่าชื่ออะไรผมเมมเบอร์ใหญ่น้องครับอะไรขอดูได้ไหมอยากเห็นขอดูได้ไหมอภิดานเตรียมแคปเตรียมแคปเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไฟมันส่องใหญ่น้องเห็นแล้วครับขอบคุณครับโอเคกราฟตาคุณละยายน้องเมมว่าอะไรเอ่ยน่ารักอ่ะคืออะไรเมื่อกี้เอาใหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเอ็ดขยับไปทางซ้ายหน่อยครับไหนข้างอีกนิดนึงคุณพี่มีเย้ใช่เพราะว่าสัญลักษณ์ของพี่มิวเขาจะเป็นหมีพันด้าครับน่ารักครับผมเสื้อหมายถึงผมใช่ไหมเสื้อครับผม I think he will be protect me really he will protect you yes absolutely พี่มิวเขาเปิดหมดแล้วนะเปิดบ่อย you speak the like English ไม่แล้วมีของดีไม่ต้องโชว์เราไม่หวังอะไรแล้วครับเพราะว่าเขาดูเขาก็เอาไปไม่ได้เพลงตอนคอนอีโมจิอ่ะครับผมไม่ต้องรู้ว่าเราควรแบบไหนทำไมถึงเลือกเพลงเนี้ยอ๋อคือเราอยากจะมีเพลงที่หลังถึงปีของเราเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะน่ารักจังเลยเลือก Yeah that's so cute ครับผมชอบ You wanna hear this link will be in the description Oh really I will check that one later someone ความรักที่ดีของคนเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามบราโวรักไม่มีพรมแดนใช่รักไม่มีพรมแดนครับผม Yes love with no boundaries ครับเติมอะไรก็อยากจะฝากถึงคนที่กำลังมีความรักหรือมีอะไรนะก็อยากให้แบบศึกษากันให้ดีๆอยากให้ยังไงอ่ะศึกษาคู่ชีวิตใช้คำว่าคู่ชีวิตได้ไหมใช่ศึกษาคนที่เรารู้สึกดีด้วยให้ดีๆก่อนใช่ก่อนที่จะแบบเราจะทุ่มเทให้กับความรักทั้งหมดครับเราต้องแบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กัน
็ดีใจครับผมดีใจมากๆที่เราได้มาเจอกันครับก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเหมือนกันว่าการเราแบบได้มาเจอกันเพราะว่าคนมันมีเยอะมากมันเป็นล้านคนเนี่ยผมว่าการที่เราได้มาเจอกันก็เหมือนแบบถ้าพูดแบบเลี่ยนๆหน่อยก็เป็นพรหมลิขิตนั่นแหละเพราะแบบมันมีบางอย่างที่ลิขิตให้เรามาเจอกัน because of fate แล้วก็อยากจะขอบคุณสิ่งนั้นเหมือนกันที่ทำให้ได้มาเจอกันครับผมรักสิครับ really nice thought รักเหมือนกันครับมิวกอดช็อปเปอร์ที่บ้านอย่างนี้ได้ไหมครับได้จ้ามิวกอดช็อปเปอร์ที่บ้านโอเคคิวๆนะคิวๆคิวๆคิวไหมช็อปเปอร์คิวไหมคิวๆช็อปเปอร์อย่างนี้ก็น่ารักนะคะช็อปเปอร์น่ารักจะตายช็อปเปอร์น่ารักช็อปเปอร์ชอบแบบงับคนดื้องับทุกคนนะช็อปเปอร์ใครเดินผ่านต้องงับหมดไม่จะงับเลยเขางับแค่แบบเขารู้ว่าใครแบบใครดื้อนึงเขาอยู่กับพี่มากี่ปี7ปีทำไมเขาจะกัดพี่ได้ไงอ่ะไม่กัดไงเพราะพี่ไม่ดื้อก็ใช่ไงถ้าเกิดให้ผมอยู่กับช็อปเปอร์7ปีช็อปเปอร์ไม่กัดไม่จริงลองดูลองดูลองดูมันไม่ใช่การเซอร์วิสแต่มันดิ้นดีจริงโอ้ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนที่ดูแลเราแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้สู้ๆมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่พี่มิวตัดสินใจทำแล้วก็ผมก็จะรอเฝ้ารอดูพี่มิวตลอดครับผมในไลฟ์ The Picture Will There Be God Yes But Everything Wow That's wonderful thoughts. Really true. We really have to move forward, no matter. อันนี้แบบแฟนถามว่าแบบเขินจริงหรือว่าแบบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมเป็นคนเลือดสูบฉีดดีครับแบบเขินอะไรมากระทบเขินนิดหน่อยก็แบบเลือดขึ้นหน้าอะไรโอเคมีคนถามว่าคู่นี้เป็นแฟนกันหรอมากรอบกรอบใช่เมื่อวานไปถ่ายซีรีส์อาบน้ำด้วยกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนอาบน้ำด้วยกันนี่คือในฉากหรือว่านอกฉากต้องฉากจริงจริงทำไมอาบน้ำไม่ได้อาบด้วยกันครับแล้วเหมือนว่าไอ้สวัสดีปีใหม่ไทยก็เหมือนกับว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้คำว่าแดดดี้ในเฟซEverything is choice, life is choice. อยากจะบอกน้องว่าถ้าอ่างเปาไม่มีอ่ะมาหาพี่ได้ผมให้เป็นตัวผมแล้วกัน
right ตอนแรกคือตั้งใจจะให้ส้มตามมาแต่ว่าผมกลัวส้มจะสู้ผมไม่ได้ผมให้เรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นอะไรไอ้อีกก็คงไม่ใช่ของหรอกมั้งอะไรอะไรอะโอ้ไม่อะไรอ่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมให้ยังอื่นแทนอยากรู้สถานะตอนนี้เป็นอะไรกันคะไปเจอสถานก็เป็นพี่น้องที่รักกันครับที่รักกันครับล่ะครับล่ะเหมือนกันครับเราเป็นพี่น้องที่รักกันครับผมครับผมนะครับอยู่ที่เบี้ยปากพี่น้องเขามองหน้าหวานกันไหน I can see in their face when they're answering with that ไม่รู้เหมือนกันครับเขินไหมอ่ะคำถามเนี้ยส่วนใหญ่เราก็เคยเจอคำถามนี้มาแล้วเราก็ตอบเหมือนเดิมแล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันครับพี่น้องที่รักกันนะครับเต่าขอบคุณที่เราได้เจอกันนะHe got me there at the end. My God, that was like this video once again. It speaks well. So whatever it is, guys, no matter what, they will not tell us about what in their relationship. Because I know when the interview we ask with them, what is your relationship with each other? Although they are like the face you can see at their face that there is something in there that's hiding. But let the video speaks itself, guys, of how this like the relationship.No matter what it is, guys, we will support with them. And thank you so much for this wonderful video once again to New World Created, because we really know what they had their relationship are. But it doesn't matter, guys. For me, it doesn't matter because you can see in this video how the love it grows well with this couple. We know that New World Tandem was like they know how to entertain with their audience. They know how to entertain with their fans also and to their to their viewers.And we really appreciate with that one because this couple is like so much love in them. Thank you so much and I hope guys you enjoyed this wonderful video also because we always miss them. I hope that when times the pandemic will be finished and then this couple will together come in front of the camera or in the interview or in the fan service also. And I hope guys we will be continuing supporting with them. Thank you so much and if you want to see the full video, it's in the description box below. And if you like this video guys, if you did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also with my channel. This is Junris Reacting. Stay humble, stay positive guys. Bye! Sawadi ka, kapon ka to our Thai friends also. And if you want to connect also with my second channel, it's in the description box below. Have a good day everyone. Bye bye guys.